ชัมมิ่งเชียงใหม่ครับประทิชมเทศกาลไม้ดอก2ถึงที่10วันที่16ถึงที่2ครับวันหยุดยาวครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดให้ชมพันไม้ดอกต่างๆครับนี่เป็นบันไม่รู้โรยสีม่วงนี่เป็นเวลากลางคืนครับไทยอาจจะไม่ชัดเลยวันนี้เป็นวันทดลองแสงสีเสียงวันจริงจะมีวันที่16ครับนี่เริ่มมืดแล้วนะครับ18นาฬิกายามค่ำที่เชียงใหม่ครับส่วนดอกไม้ที่เชียงใหม่เนื้อที่กว่า58ไร่นี่เป็นพันไม้สีม่วงนี่เป็นเวลากลางคืนที่เชียงใหม่เมื่อครับ18นาฬิกาอบจ.เชียงใหม่เปิดให้ชมนี่เป็นด้านหลังครับยังไม่ใช่ในบริเวณงานเป็นด้านหลังเนื้อที่จริงๆก็เป็นร้อยกว่าไร่นี่คือส่วนหนึ่งด้านหลังเมื่อจัดงานก็อยู่ข้างในจะมีพันไม้ต่างๆขึ้นทดลองไฟครับวันนี้เริ่มมืดเลยครับยามพบค่ำที่เชียงใหม่ครับหยุดยาว3 4วันก็มาชมบรรยากาศของเชียงใหม่ได้ครับที่เวนหลังสังกลางจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็ส่วนหนึ่งของงานเป็นเวลากลางกลางคืนเวลา18นาฬิกาไม่ชัดเท่าไหร่แต่ก็ออกได้อยู่